ื่อกี้ห้ามจับไม่ได้ห้ามเลยนะเนี่ยวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Windows Tablet กันวันนี้น่าซื้อหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่า Windows Tablet เนี่ยเป็นอะไรที่ตอนนี้คนทวีหามากเพราะว่าทุกคนอยากได้อุปกรณ์ที่ใช้ทำงานด้วยแล้วก็มัลติมีเดียแล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์ไปด้วยนั่นเองทำให้หลายคนอยากทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า Windows Tablet เนี่ยมันเหมาะกับชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับชีวิตเราจริงหรือเปล่านะซื้อ Windows Tablet นะฮะราคาถูกมาเล่นเว็บไซต์ดีไหมคำตอบคือดีนะฮะเอามาเล่นเว็บไซต์เนี่ยถือว่ารวดเร็วมากเข้าได้รวดเร็วมากโดยเฉพาะ Microsoft Edge นะฮะที่พัฒนาขึ้นมาจากต้องบอกว่าเป็นการลบ Internet Explorer เนี่ยทิ้งไปนะฮะแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็น Microsoft Edge เนี่ยต้องบอกว่าเร็วขึ้นมากเลยทีเดียวเร็วขึ้นกว่า 80% ถ้ามีฟีเจอร์มากมายทำให้คุณเนี่ยสะดวกสบายในการท่องเว็บเลยทีเดียวเนาะแล้วถ้าเกิดคุณจะซื้อมาท่องเว็บแล้วก็ผ่านแล้วถ้าเกิดว่าจะซื้อมาเพื่อดูวิดีโอล่ะผ่านไหมต้องบอกก่อนว่า Windows Tablet เนี่ยที่มีราคาถูกเนี่ยนะฮะจะมี CPU แล้วก็การ์ดจอที่ไม่ได้เร็วมากมายนะดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะซื้อมันมาเพื่อดูวิดีโอวงเล็บบนเว็บบนเบราว์เซอร์โดยตรงอย่างเช่น YouTube หรือว่าคุณจะดูเป็นพวกวิดีโอออนไลน์หนังออนไลน์ต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าทดสอบมาแล้วว่ามีอาการกระตุกนะไม่สมูทเท่าที่ควรนะฮะไอ้เพราะว่ายังเป็นแฟลชเพลเยอร์ซึ่งมันยังกินตัวทรัพยากรค่อนข้างเยอะมากแล้วทำให้ CPU ที่มันไม่เร็วมากเนี่ยบางทีมันก็คิดไม่ทันพอมันคิดไม่ทันปุ๊บมันก็เกิดอาการกึ๊ก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 ไม่เชื่อลองซื้อไปลองได้เลยนะซื้อมาเอาไว้พรีเซนต์งานดีไหมคำตอบคือดีมากแต่ถ้าเกิดว่างานพรีเซนต์งานของคุณนั้นมีรายละเอียดสูงมากก็จะบอกว่ามันก็จะเกิดอาการกระตุกแต่สิ่งที่มันโดดเด่นมากก็คือเรื่องของจอนั่นเองนะตัวอย่าง Windows Tablet ที่มีราคาหน่อยนะฮะจะมีจอที่สวยมากอย่างเช่น Surface นะฮะเป็นต้นหรือแม้กระทั่ง Lenovo Mix 3ที่อยู่ในมือของนักดูเองก็ตามแต่เนี่ยต้องบอกว่าจอมันค่อนข้างสวยมากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าไปพรีเซนต์งานเนี่ยรับรองว่าคนดูจะแบบอุ๊ยรูปสวยจังอะไรอย่างงี้ทันทีซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Windows Tablet ราคาถูกเนี่ยสีสันจอมันที่มันจะสู้พวกแพงๆไม่ได้อันนี้ก็ต้องยอมรับนะซื้อมาทำงานดีไหมต้องบอกเลยว่าดีถ้าซื้อมาทำงานเนี่ยใช้งานได้ดีเลยโดยเฉพาะ Microsoft Office เนี่ยนะฮะสามารถทำงานได้ดีรวมถึงความเป็น Windows เนี่ยก็สามารถที่จะเสียบนู่นเสียบนี่เข้าออกได้สบายไม่เป็นOTG USB อะไรเสียบตึ๊ดๆได้หมดทุกอย่างเลยทีเดียวนะมันก็เลยค่อนข้างสะดวกสบายมากเวลาจะโอนย้ายข้อมูลอะไรก็ง่ายย้ายจากคอมมาลงนี่ย้ายจากนี่ไปลงคอมง่ายดายมากๆเลยทีเดียวว้าวซื้อมาเล่นเกมดีไหมคำตอบคือไม่ดีเลยนะฮะแม้ว่าจะมีเกมที่เป็นของ Windows Store ของมันเองก็ตามแต่เนี่ยนะฮะอันนี้เราพูดถึง Windows Tablet ราคาถูกก่อนถ้าเกิดเราพูดถึงราคาแพงๆอย่าง Surface ที่ออกมาใหม่ๆแล้วดูก็ยังไม่ได้ลองนะว่ามันจะดีแค่ไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวลึกๆเชื่อว่ามันไม่สมูทปื้ดเท่าบน PC อยู่แล้วอันนี้ต้องทำใจก่อนเพราะมันคือแท็บเล็ตนะทั้งเป็น CPU เลยก็จะเป็นแบบประหยัดพลังงานซะเป็นส่วนใหญ่นะอย่างการทดสอบนะด้วยการเล่น Modern Combat เนี่ยนะต้องบอกเลยว่าเกิดอาการกระตุกเลยนะฮะทั้งที่โหลดจากสโตร์ได้แท้โดยเกมอื่นอย่าง Hero and Chaos ก็กระตุกนะฮะแต่ว่าเกมที่เป็น2มิติหน่อยบางเกมหลายเกมก็สามารถเล่นได้นะนั้นถ้าเกิดซื้อ Windows Tablet มาเล่นเกมนะเคยลองกับ .A1ยังรู้สึกว่าเล่นแล้วมันเสียอรรถรสอ่ะเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันเสียอรรถรสค่อนข้างมากเพราะต้องลดสเปคลดความละเอียดลงเยอะเลยเดียวนะและสรุปมันน่าซื้อไหมสรุปโดยรวมก็คือมันก็ยังน่าซื้อนะเพราะว่ามันต้องรู้ก่อนว่าเราซื้อมันทำอะไรส่วนตัวนัดดุดมีเจ้าเลโน่มีสาไว้พิเศษงานแก้งานส่งอีเมลนะฮะแล้วก็เอาไว้ท่องเว็บรวดเร็วทันใจปานสายฟ้าแลบนี่เร็วมากจริงโดยเฉพาะ Microsoft Edge เนี่ยถึงแม้มันจะกินทรัพยากรระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่เท่า Google Chrome เพราะ Google Chrome เนี่ยต้องบอกว่ากินทรัพยากรเยอะมากนะฮะไม่คุณเนี่ยรู้สึกเลยว่าถ้าเล่น Google Chrome อะไรเนี่ยแรมของคอมพิวเตอร์ของคุณนะแทบจะหมดไปเลยทีเดียวเนาะสิ่งนั้นนะฮะอย่างไรก็ตามวันนี้เสร็จกินต้องล่ำลาเพียงเท่านี้นะฮะนี่เป็นการทดสอบออกอากาศเท่านั้นสำหรับหลายคนที่ติดตามเสร็จกินอยู่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาเลยนะฮะไปตามอยู่แล้วก็เสร็จกินแล้วก็เจอกันใหม่วีคหน้าแล้วก็วีคต่อไปซีซั่น 4ใกล้เริ่มแล้วนะอย่าลืมติดตามดูด้วยล่ะเท่านี้นะฮะบ๊ายบาย